ส่งลอตเตอรี่ส่งจากกรุงเทพไปให้พี่ที่ศรีสะเกษเอาลอตเตอรี่นะฮะใส่ในกล่องพัสดุแล้วส่งไปเขาทำแบบนี้มา3ปีแล้วทุกครั้งราบรื่นไม่มีปัญหาแต่รอบนี้พอปลายทางรับกล่องพัสดุซึ่งกะว่าเปิดมาข้างในโอเคเดี๋ยวมีลอตเตอรี่ล่ะเป็นแผ่นๆเป็นปึ้งๆแล้วเดี๋ยวจะได้เอาไปกระจายขายต่อมีแต่โพยตรวจลอตเตอรี่งวดที่แล้วฮะนี่มีแต่ความว่างเปล่าลอตเตอรี่ใบจริงๆไม่มีเลยฮะล่องหนเขาล่องหนหายไปคุณผู้ชมครับกล่องพัสดุเนี้ยน้องสาวเนี่ยนะฮะของผู้เสียหายส่งมาให้จากกรุงเทพนะปลายทางที่จะต้องรับพัสดุอยู่ที่ศรีสะเกษอำเภอราศีสไลนะครับพนักงานเอาพัสดุมาส่งให้ที่บ้านเย็นวันที่6พฤษภาคมซึ่งพนักงานคนที่ส่งของเนี่ยเป็นคนคุ้นเคยที่ส่งกันมาแบบเนี้ย3ปีแล้วนะฮะเป็นหมู่กันอยู่แล้วถูกต้องเห็นหน้าแล้วก็รู้จักกันอะพัสดุในกล่องใส่อะไรลอตเตอรี่ครับมีทั้งหมด 1,000 ใบโหมูลค่า 80,000 บาทโอ้นี่ก็ต้องชื่นชมว่าขายใบละ80จ้าส่งมาใบละ80ไม่ใช่ใบละ120แต่ไม่รู้ว่ารับไปแล้วจะขายเท่าไหร่อันนั้นไม่แน่ใจแต่คิดว่าก็คงนี่แหละฮะคงไม่เอากำลิกำไรเยอะหรอก 1,000 ใบใส่มาในกล่องจากต้นทางมูลค่า 80,000 โอ้ยตายปลายทางกะว่าเปิดมาก็จะได้ 1,000 ใบแล้วชาวบ้านที่เขาจะมารับไปแบ่งขายอ่ะสมมติพี่หนุ้ยมารออ่ะพี่หนุ้ยเอาไป20ใบพี่วันเอาไป100ใบอ่ะคนนู้นคนนี้เอาไปไม่ได้เลยนะรอบนี้ไม่ได้เลยแล้วโอนเงินมาแล้วด้วยคือโอนเงินจองสิทธิ์แล้วถูกต้องจ่ายเงินไปแล้วได้ลอตเตอรี่มาแล้วใส่ลงไปในกล่องพัสดุแล้วจ่ายค่าส่งพัสดุแล้วเรียบร้อยแต่เปิดมาแล้วมันไม่เจอลอตเตอรี่ครับคุณผู้ชมไปทางไหนอ่ะเจอแค่โพยหวยลอตเตอรี่ตรวจรางวัลหายไปไหนนั่นคือคำถามเลยพี่นุ้ยคุณผู้ชมพี่อ้นฮะจ้ะมีภาพวงจรปิดที่เราเห็นกันไปเนี่ยตอนที่เขามีการส่งของแพ็คของที่นี่ศูนย์กระจายสินค้าเป็นส่งพัสดุเอกชนเจ้าหนึ่งนี่นะฮะน้องสาวยืนยันว่ามาส่งจริงๆเอาวงจรปิดมาเปิดดูได้เลยส่งจริงชั่งน้ำหนักจริงแพ็คเรียบร้อยใส่ถุงบรรจุหีบห่อทุกอย่างเตรียมจะส่งไปที่ศรีสะเกษแล้วทีนี้ปรากฏว่าพอบอกกับตำรวจที่โรงพักราศีสไลตำรวจเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอไล่เช็คทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งต้นทางกลางทางและปลายทางต้นทางก็คือน้องที่ส่งลอตเตอรี่มาจากกรุงเทพกลางทางก็คือเนี่ยฮะพัสดุเอกชนและพนักงานและปลายทางก็คือคนรับที่ศรีสะเกษจ้าแต่ทีนี้พอเขาไปดูตรวจสอบกล่องพัสดุตรวจสอบกล่องพัสดุปรากฏว่าพบความผิดปกติเพราะว่าอะไรฮะนี่พี่นุ้ยพี่คุณผู้ชมเขาบอกว่าก้นกล่องอ่ะด้านล่างมันมีการกรีดเปิดและปิดด้วยเทปใสอีกครั้งหนึ่งเอาไว้ใครขโมยพูดสิไม่รู้กล้องวงจรสิแต่เขาบอกว่าปิดไม่เนียนมันมีโป๊ะแตกอยู่คือปิดทับแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่รีบไงคนขโมยอ่ะเขาไม่เนียนหรอกนี่พิรุธหนึ่งอย่างปิดไม่เนียนก็ไปเรียนมาใหม่นะจ๊ะฝากบอกใครไม่รู้นะแต่สองพิรุธอีกอย่างหนึ่งก็คือพนักงานส่งพัสดุฮะรอบนี้พอมาส่งเสร็จปั๊บเขามีความรีบร้อนบอกว่าต้องไปที่อื่นต่อแล้วก็รีบขับรถออกไปอย่างรวดเร็วไม่พูดคุยกินน้ำชากันเลยรอบนี้เขาเลยบอกว่าแปลกใจซึ่งปกติคืออาจจะใช้เวลาคุยกันนานกว่านี้แล้วริมฝีปากแห้งไหมมีพิรุธโอ้โหอันนี้ไม่แน่ใจเลยไม่ได้สังเกตเพราะว่าใส่แมสใส่แมสอยู่ด้วยดังนั้นเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊จะเป็นพนักงานหรือเปล่าที่เอาไปอันนี้สงสัยนะเพราะมันจะต้องรู้กันอยู่เข้าใจป่าวว่าพี่เขามาส่งอะไรว่าไหมเพราะใช้บริการกันมาตั้ง3ปีไม่เคยมีปัญหาแล้วรอบนี้ทำไมถึงมีปัญหาก็เผอิญว่าไปติดน่าจะติดหนี้พนันแล้วก็จวนตัวจริงๆอันนี้เดาเลยเฮ้ยอย่าพุ่งฟุ้งค่ะอันนี้คาดการไปแล้วแต่อย่างที่บอกว่านี่เป็นแค่ข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนตำรวจราศีสไลบอกฮะเดี๋ยวขอไปตรวจสอบก่อนตอนนี้ที่ต้องคุยก็คือคนที่รับพัสดุชาวบ้านแถบนั้นที่อาจจะเป็นพยานรู้เห็นคนส่งพัสดุบริษัทส่งพัสดุเอกชนคนส่งจากต้นทางเดี๋ยวจะสอบปากคำทุกคนอย่างละเอียดเห็นว่าวันนี้เขาก็เดินทางไปที่บ้านที่ศรีสะเกษเนี่ยฮะไปคุยเพิ่มเติมละเพื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวนะร้อนใจอะไรรู้ป่ะขายไม่ทันแล้วเนี่ยจะขายไม่ทันแล้ว9แล้ว9 10 11 12 13 14 15 16อาทิตย์เดียวอาทิตย์ดีพรุ่งนี้อาจจะได้คืนหรือเปล่าพี่หนุ่ยมันต้องได้คืนนี้แล้วคืนนี้ใช่ต้องได้แล้วไม่ได้พอเป็นข่าวไปปุ๊บคนที่เอาไปอาจจะรู้สึกกับเนื้อกับตัวแล้วก็อ่ะเอามาแอบหย่อนคืนเหมือนซานตาคลอสก็แล้วแต่ได้หมดแต่เพียงแต่ว่าก็คือว่าเขามีเวลาขาย7วันใช่ถูกไหมจะรอสอบสวนไปจากกรุงเทพไปกว่าจะกรุงเทพกว่าจะ
หรือเวลาขาย3วันไม่ได้นะโอ้แล้วกระจายแล้วตอนนี้นะคนที่จะจ่ายเงินออกจากกระเป๋าเนี่ยเขาคิดหน้าคิดหลังงวดไหนงวดไหนงวดเนี่ยฮะ16 พฤษภาคมเนี่ย